สวัสดีครับเพื่อนครับมโนกนักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติเพจออนไลน์ฮะก็ตามสัญญาฮะตามคลิปก่อนที่ผมเล่าเรื่องน้องโจนะซอฟต์พาวเวอร์สุดๆเลยคิดว่าหอการค้าโคราชได้ขายลิขสิทธิ์นะฮะกางเกงแมวนะครับกางเกงแมวก็ให้บริษัทยักษ์ใหญ่ฮะของสิงคโปร์นะบริษัทนี้เขาอยู่สิงคโปร์นะฮะก็ทำการซื้อลิขสิทธิ์กางเกงแมวไปทำเป็นสกิลอ่ะเขาเรียกว่าสกิลในเกม e-sport เขาเนี่ยเกมทางออนไลน์เขาเนี่ยก็จะมีกางเกงแมวเข้าไปมีบทบาทอยู่ในเกมโอ้ไปหาดูแล้วกันฮะบริษัทกาลีน่านะฮะก็ซื้อลิขสิทธิ์ของหอการค้าโคราชกางเกงแมวนะในราคา363ล้านบาทที่ผมเล่าไปแล้วคลิปก่อนนะเล่าไปแล้วก็ชื่นชมอะต้นกำเนิดไอเดียก็มาจากน้องโจอ่ะน้องโจที่ผมเล่าไปแล้วนะไปดูคลิปก่อนกันแล้วกันนะฮะก็ชื่นชมน้องโจมากเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมากนะครับเป็นประธานนะประธาน YEC ของโคราชนะเป็นเด็กหนุ่มอนาคตดีมากแล้วไอเดียดีช่วยให้งานนี้สำเร็จถ้าไม่มีน้องโจนะไม่สำเร็จหรอกน้องเป็นคนต้นคิดเป็นคนบุกบั่นพยายามจนหอการค้าโคราชได้ขายลิขสิทธิ์กางเกงแมวได้ก็ชื่นชมนะชื่นชมแล้วผมสัญญาเพื่อนไงจะเล่าที่มาที่ไปของบริษัทที่ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยบริษัทกาลีน่าเนี่ยนะกาลีน่าประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีสาขาอยู่ในประเทศไทยฮะบริษัทแม่น่าจะอยู่สิงคโปร์นะสิงคโปร์นะนะครับจดทะเบียนเมื่อวันที่18สิงหาคม2554นี่ผมขุดให้นะผมรักเพื่อนขนาดไหนคิดดูนี่ไปขุดมาให้เลยว่าเฮ้ยมันเป็นใครวะบริษัทนี้มันมาซื้อได้ไงลิขสิทธิ์ตั้ง300กว่าล้านเนี่ยนะเป็นบริษัทผลิตเกมยักษ์ใหญ่ฮะมีหุ้นเอาง่ายว่าเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้อะตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอะไม่ธรรมดานะนะบริษัทแม่อยู่สิงคโปร์ก็จดทะเบียน12ล้านบาทไทยเมื่อวันที่18สิงหาคม2554เป็นบริษัทผลิตเกมออนไลน์เนี่ยแล้วก็เกมเขาเนี่ยเคยเห็นไหมเวลาเราเข้าเล้าเกมจะเห็นเด็กมันเล่นเกมนู่นเกมนี่จะสามารถพูดคุยกันได้คนเล่นเกมเนี่ยพูดคุยกันได้ไงคุยกับคนนู้นคนนี้ได้ที่เล่นเกมไม่ธรรมดาฮะสุดยอดครับไฮเทคมากธุรกิจเขาเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองมากภายใน13ปีที่เขาก่อตั้งมาเนี่ยนะโอ้โหมีกำไรฮะ3ล้านล้านบาทนะภายใน13ปีนะธุรกิจเขานะมูลค่า3ล้านล้านบาทนะครับก็เขาทำมาคู่กับ Shopee อ่ะ Shopee ก็เป็นแพลตฟอร์มนึงนะนะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทั่วโลกเหมือนกัน Shopee แล้วก็ของเขาเนี่ยกาลีน่าก็เป็นอีกแพลตฟอร์มนึงสำหรับผลิตเกมนะผมก็ไปขุดประวัติมาให้ดูฮะบริษัทเขานี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาครับมันก็ทำคู่มากับบริษัท Shopee อ่ะเป็นแพลตฟอร์มนะของบริษัทยักษ์ใหญ่ก็คือบริษัท C Limited ฮะมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านล้านบาทนะฮะก่อตั้งมา13ปีแล้วฮะเป็นแพลตฟอร์มที่มีคนติดตามเยอะมีพวกนักอ่านนักเขียนนักคิดที่เสนอไอเดียนู่นนี่นั่นนะครับเริ่มต้นมาจากชายชาวจีนเนี่ยบริษัทกาลีน่าที่ผมจะเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยนะไปขุดมาให้ชายชาวจีนที่ชื่อว่าForest ชื่อเป็นฝรั่งนะชาวจีน Forest LI Forest LI ประมาณนั้นเกิดที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะชีวิตเขาครอบครัวรับราชการเป็นชนชั้นกลางรับราชการนะฮะเขาเนี่ยงานเอดิเลคือเล่นเกมวันๆเล่นเกมครับเล่นเกมประมาณนั้นนะแล้วก็พอจบวิศวกรรมจากมหาลัยเซี่ยงไฮ้นะเซี่ยงไฮ้ก็มาทำงานอยู่บริษัทโมโตโรล่า
ทำงานบริษัทโมโตโรล่าตำแหน่งทรัพยากรบุคคลก็คือฝ่ายบุคคลอะทำที่สิงคโปร์โมโตโรล่าเซมัวเป็นฝ่ายบุคคลมาปุ๊บฝ่ายบุคคลก็จะมีคนนู้นคนนี้ส่งประวัติมาส่งประวัติให้อ่านเพื่อจะคัดเลือกมาทำงานในบริษัทโมโตโรล่าเนี่ยสิงคโปร์เขาก็ได้อ่านประวัติคนนู้นคนนี้คนนั้นโอ้เป็นร้อยๆพันๆคนน่ะที่มาสมัครงานนะก็จะมีคนเก่งด้านคอมพิวเตอร์ด้านอินเทอร์เน็ตด้านนู่นด้านนี่โอ้เยอะแยะหมดมีคนเก่งอ่ะมาสมัครอ่ะเขาก็อ่านไปอ่านมาอ่านไปอ่านมาก็เกิดคิดละไอ้ห่าเอ้ยกูก็ได้แค่เป็นฝ่ายบุคคลทำไมวะกูทำงานไปวันๆเงี้ยดูประวัติคนนู้นคนนี้มีแต่คนเก่งๆนั่นเลยมาสมัครเนี่ยแล้วกูล่ะแค่ฝ่ายบุคคลก็มานั่งอ่านประวัติแล้วก็เอ้ยใครว่าจะเหมาะสมเข้าทำงานโมโตโรล่าประมาณนั้นแต่ในช่วงนั้นฮะอุตสาหกรรมไอทีกับอินเทอร์เน็ตของจีนเนี่ยโอ้โหก้าวกระโดดมากครับก้าวกระโดดเป็นอย่างสูงเลยจากคนที่เล่นอินเทอร์เน็ต22ล้านคนเนี่ยกลายไปเป็นร้อยกว่าล้านคนเนี่ยภายในไม่กี่ปีอ่ะมันเติบโตมากฟอร์เรสก็เลยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยอยู่งี้กูอยู่ไปรันไม่ไหวแล้วก็เลยลาออกจากงานฝ่ายบุคคลโมโตโรล่าไปเรียนต่อที่สแตมฟอร์ดที่สหรัฐอเมริกานะสาขา MBA เพื่อนน่าจะรู้นะ MBA แปลว่าอะไรก็เกี่ยวกับพวกเนี้ยพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเก่งแล้วก็มาเจอกับภรรยาเขามาเจอเมียที่เนี่ยที่เรียนนี่แหละหลังจากทั้งคู่จบครับจบมหาลัยสแตมฟอร์ดนะจากสหรัฐเขาก็เลยมาอยู่ที่สิงคโปร์สองผัวเมียนะฟอร์เรสไหนๆเราก็เล่าให้จบไปเลยจะได้รู้ว่าที่มาที่ไปของบริษัทที่มาซื้อลิขสิทธิ์ของไทยเนี่ยนะครับมีความเป็นมาเป็นไปยังไงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็เลยตอนนี้เขาก็เลยมาทำงานที่สิงคโปร์สองผัวเมียน่ะมาอยู่ MTV Network Asia นะครับ MTV Network Asia ก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ความบันเทิงเรื่องเพลงเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องนั่นอะไรเงี้ยนะทำอยู่9 เดือนปุ๊บก็มารู้จักเพื่อนของเมียนะเพื่อนของภรรยาชื่อคุณลีโอเนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพเกี่ยวกับเกมเขามีบริษัทชื่อ GG Game นะฮะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับชุมนุมพวกคนเล่นเกมคนเล่นเกมเยอะแยะนะฮะสามารถพูดคุยกันได้เล่นไปคุยไปเฮ้ยมึงได้อะไรวะมึงได้อาวุธอะไรบ้างเล่นเกมยิงกันเนี่ยเคยเห็นเด็กไม่เล่นนะเล่นแล้วคุยกันเฮ้ยมึงได้อะไรประมาณนี้ซื้อของในเกมนู่นนี่นั่นบ้าบ้าทางลีโอเนี่ยก็เลยเห็นฟอร์เรสเนี่ยเขาเก่งเรื่องการบริหารจัดการนู่นนี่นั่นก็เลยชวนเอ้ยฟอร์เรสอยู่มาทำงานกับไอไหมเดี๋ยวไอให้อยู่เป็นผู้บริหารเลย GG Game ครับก็ทำกันไปทำกันมาทำไปทำมาปุ๊บต่อมาคุณลีโอนี่ก็จะกระเบื่อแหละทำงานมันก็บางทีผลกำไรมันไม่ค่อยได้ไงมันก็มีขาดทุนบ้างอะไรบ้างการโฆษณาไม่เข้านู่นนี่นั่นเพราะว่าลีโอนี่เขาไม่เก่งเรื่องการตลาดก็เลยขาย GG Game เนี่ยให้คุณฟอร์เรสบอกเฮ้ยฟอร์เรสกูไม่ไหวแล้วเว้ยมึงไปทำต่อสิกูขายให้มึงถูกๆขายให้ฟอร์เรสในราคา23 ล้านบาทครับฟอร์เรสก็เอ้ยโอเคเลยซื้อทันทีเลยซื้อแล้วก็เปลี่ยนชื่อ GG Game มาเป็นกาลีน่านะครับบริษัทกาลีน่าแล้วก็เปลี่ยนโมเดลของบริษัททั้งหมดเลยมาเป็นธุรกิจการซื้อลิขสิทธิ์ก็หมายถึงกาลีน่าก็ผลิตเกมอยู่แล้วใช่มั้ย GG Game สมัยก่อนก็ผลิตเกมอยู่แล้วแต่ยังไม่มีลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นก็ทำกันประมาณนั้นน่ะทำไปทำตามมีตามเกิดน่ะแต่พอคุณฟอร์เรสมาปุ๊บมาเป็นเจ้าของก็เลยซื้อลิขสิทธิ์จากเกมที่ดังๆเนี่ยเกมที่ประเทศฝั่งยุโรปประเทศสหรัฐเกมดังๆเกมนู่นเกมนี่อย่างเงี้ย
ซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายมานะครับมาใช้ในบริษัทเขานี่กาลีน่าเนี่ยแล้วก็ขยายสาขาไปประเทศนู้นประเทศนี้โอ้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประสบความสำเร็จมากครับมากสร้างรายได้อย่างมหาศาลครับเอาง่ายๆว่าเมื่อปี2012เนี่ยบริษัทก็เปิดตัวว่ากาลีน่าพลัสกาลีน่าพลัสนี่เป็นแพลตฟอร์มที่ว่าผู้เล่นเนี่ยคุยกันได้ผมอยู่ประเทศไทยเนี่ยผมเล่นเกมกับคนที่อเมริกาคนที่สิงคโปร์เนี่ยผมคุยกันได้คุยกันเอ้ยคุยกันได้คนเล่นเกมด้วยกันมันโลกของเกมแล้วมันจะคุยกันคุยกันได้ผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยกาลีน่าพลัสเนี่ยครับมีผู้เล่นครับโอ้โหประมาณ70กว่าล้านคนครับคนใช้งานเนี่ยแพลตฟอร์มเขาเนี่ยจนสามารถเข้าตลาดหุ้นนิวยอร์กได้นะครับได้สำเร็จมีสาขาทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะผลกำไรนะผมไม่อยากจะเหลาเอาไงว่าเมื่อปีล่าสุดเนี่ย2020เนี่ยกำไร 58,934 ล้านบาท 58,934 ล้านบาทกำไรนะครับกำไรนะครับท่านเมื่อปี2021เนี่ยมีรายได้227,000ล้านบาทขายเกมเนี่ยเล่นเกมเนี่ย227,000ล้านบาทครับโอ้โหมีทรัพย์สินฟอร์เรสตอนนี้มีทรัพย์สินอยู่ 347,000 ล้านบาททรัพย์สินเขานะ 347,000 ล้านบาทรวยอันดับที่5ของสิงคโปร์เจ้าของกาลีน่าเนี่ยครับที่ซื้อลิขสิทธิ์กางเกงแมวเลยฮะก็เก็บมาเล่าครับอย่างที่บอกผมสัญญาแล้วผมทำตามสัญญาเสมอชอบขุดชอบค้นคว้าหาความรู้แล้วก็เก็บมาเล่าให้เพื่อนฟังนะฮะคนที่ซื้อลิขสิทธิ์กางเกงแมวก็คือนายฟอเรสเจ้าของกาลีน่านะครับรวยอันดับที่5ของสิงคโปร์เก็บมาเล่าครับออกบ้านใส่แมทเข้าบ้านอาบน้ำสระผมคิดดีทำดีครับว่างๆเข้าไปดูนะเกมของคุณฟอเรสนะครับกางเกงแมวว่าจะมีสกิลยังไงนะผมเห็นอยู่ใน Facebook ก็มีคนนำมาลงนะมาลงเยอะเหมือนกันนะใส่กางเกงแมวโหโคตรมันเลยน่าเล่นน่าดูเหมือนกันสวัสดีครับบุญรักษาคนคิดดีทำดีครับสวัสดีครับมโนกสำนักข่าวมติเพรสออนไลน์ครับคอมเมนต์หน่อยแล้วกันสวัสดีครับ